และตอนนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้ทั้งสองทีมกันเลยครับนะครับแล้วก็แบ่งแต้มกันไปแล้วเพื่อจะติดแต้มนะครับด้วยสกอร์2ต่อ2นะครับแล้วก็ในยกที่19นะครับในตอนสายวันนี้นะครับก็จะรับการมาเยือนที่ของนะครับท่าเรือนะครับแดนก็ถือว่านะครับสู้ได้สมศักดิ์ศรีนะครับในวันนี้นะครับทั้งสองทีมนะครับนะแล้วพบกันใหม่นะครับในวันที่19นะครับวันนี้นะครับขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับI'm gonna go.